ฮัลโหลขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไอเดนครับโดยในวันนี้ก็อยู่กับฮูเฮลึกครับผมชั้นที่24ตอนนี้ก็กลับมาอัดเสียงได้เป็นตามปกตินะก็ไปเลือกเลยดีกว่าสำหรับชั้นนี้ผมศัตรูเลือดอยู่ที่เลือดประมาณ 44,000 ถึง 50,000 ครับผมพลังโจมตีเฉลี่ย 22,000-23,000 กว่าอาจจะสูงถึงเกือบ 24,000 พลังป้องกันประมาณ 35,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบูสต์ดาเมจควรจะเป็นตัวที่ทะลุเกราะแล้วก็ทะลุพลังป้องกันด้วยผมถึงจะดีที่สุดนะแล้วก็ควรจะมีตัวบัฟเต็มที่ด้วยผมไม่งั้นอาจจะฆ่าไม่ได้นะเงื่อนไขก็คือภายใน5ทีและต้องรอด1ตัวขึ้นไปศัตรูคราวนี้มีวอยชิล2ตัวครับผมจากตั้น2เทิร์น2ตัวจากเสี่ยวแล้วก็ยูชินครับผมแล้วก็กันฮิต4ฮิตครับผมจากเซล่าเพิ่นเนี่ยเซล่าอาจจะมีปัญหาที่มีสกิลทะลุบัฟได้ควรที่จะมีความสามารถของความแข็งนิดนึงครับผมของตัวละครหรือตัวละครที่เอาไปเนี่ยควรที่จะมีชิลนิดนึงเพื่อที่จะยืนทนเซล่าใช้สกิลได้บวกกับมีเจคด้วยครับผมเพิ่มพลังป้องกัน 50% ครับนี่ก็เป็น1ตัวปัญหากับสกิลเสกโล่ครับผมให้เที่ยน1ครั้งแล้วก็มีสตันด้วยครับผมแต่สตันไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าใช้ อู่ซ่งแก้ได้ผมเอาไว้ป้องกันเซล่ากับอู่ชินได้เลยครับแล้วก็กันเสี่ยวที่เพิ่มคูดาวกับยูชินด้วยครับ2ตัวนี้ที่เป็นปัญหามากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีอูซงครับผมก็ไปเลือกเลยดีกว่าสำหรับคนที่คิดว่าดาเมจไม่ถึงครับผมแนะนำว่าควรจะใช้สกิลบัฟของยูริก่อนนะผมที่เพิ่มดาเมจแล้วค่อยใช้สกิลทะลุบัฟจัดการไม่งั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้แต่ต้องดูด้วยว่าศัตรูจะใช้สกิล5เป้าหรือเปล่าปั๊บจะบัฟหรือเปล่าโอเคครับเจคบัฟก็ใช้สกิลที่เป็น5เป้าครับจัดการผมก็ใช้นี้แล้วกัน4เป้าเพื่อเคลียร์ฮิตไปแล้วก็ใช้เมคาเตรียมจัดการทะลุบัฟมาผมก็ยังพอได้ครับชิวๆเตะไปนี่เรียบร้อยผมเหลือแค่เซล่าแล้วเอ้าไม่ตายด้วยไม่น่าตานะครับแต่น่าจะเจ็บอยู่แล้วก็เตรียมเกี่ยวครับผมจัดการโอเคครับอีซี่ครับผมสำหรับช่วงแรกต่อมาผมก็จะใช้น่าจะล้างไปก่อนครับผมแล้วก็สกิลยูริเอเวกเชียร์ไปก่อนครับผมปั๊บเรียบร้อยพอกรอบหมดแล้วก็เตรียมยูริเอเวกครับผมไม่เป็นไรครับโดนเพิ่มคูดาวมาสกิลเอเวกถือว่าไม่โดนเพิ่มเพิ่มไปปุ๊บแล้วก็ใช้สกิลฟรี2สกิลก็เตรียมใช้สกิลเพิ่มดาเมจให้ผมของยูริกับสกิลเอเวกของเมคาผมนี่เอาไว้เจ็บแน่นอนครับใช้สกิลสวนไม่เป็นไรครับงั้นใช้นี่แทนแล้วกันโจมตีทะลุบัฟไม่เป็นไรครับผมถึงจะตายไปแล้วก็มีบัฟป้องกันสตันอยู่เตะปึ๊บปึ๊บไม่ตายผมเดี๋ยวเตรียมเอาเวกไม่คาอีกทีนึงหรือไม่ก็ใช้สกิลทะลุเคลียร์ไปเลยก็ได้โอ้ไปแล้วครับสนิปเปอร์ไม่เป็นไรครับตึ๊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 บก็ชั้นนี้แนะนำว่าให้รีบจบเร็วๆผมเพื่อทำอันดับไม่เป็นไรครับใช้ทะลุบัฟมาทนได้อยู่แล้วใช้สกิลเกี่ยวแล้วผมตึบ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 ประมาณ2นาที40ผมก็อาจจะช้าไปนิดนึงนะผมเพราะว่าไอ้กล้าผมแค่เวล38แต่ผมดาเมจที่ได้มันก็เลยค่อนข้างน้อยแล้วก็สาเหตุที่ผมใส่สนิปเปอร์ไปเนี่ยเพื่อเพิ่มโอกาสตึกคริให้กับไอ้กล้าผมเพื่อที่จะได้เคลียร์สกิลทีเดียวแล้วศัตรูตายหมดยกแผนแต่ว่าครับชั้นนี้ละวัน50บี้ครับผมมันต้องยากอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับผมก็นี่ก็เป็นแนวทางครับผมสำหรับคนที่อยากจะขาดแล้วก็ตัวละครค่อนข้างจะดาเมจไม่ถึงก็อย่าลืมสเต็ปคือบูสต์ดาเมจของลินไปก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยใช้สกิลจัดการมาดูชั้นที่25ดีกว่าผมว่าจะเจออะไรบ้างชั้นที่25ครับผมสตู้เว็บแรก5ดาวผมหรือ6ดาว6ดาวผมมีอีวานสะท้อนแล้วก็คอยบัฟเพิ่มพลังป้องกันมีซีกันสตันมีเนียใส่ช็อตมา
แล้วก็มีตัวฮิล1ตัวมีปัสคานทุกกรอบกับกัน5เป้าโอ้ปัสคานมา2เวฟเลยเวฟที่2ก็มีกลอูลดพลังโจมตีดาเมจกายภาพแล้วเวฟ 40% เวฟที่2ก็มีตัวฮิล2ตัวมีเสี่ยวเตี้ยนกับลีน่าผมผัดกันฮิลเลยแหละถ้าเกิดเก็บไม่ลงภายในคอมโบเดียวนี่อาจจะมีปัญหาได้มีจินครับผมมาบัฟเพิ่มพลังป้องกันให้ทีมอู้เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ทีมกายภาพอาจจะจัดการยากครับผมควรจะใช้ทีมเวทในการจัดการปัสคานเหมือนเดิมครับผมตัวที่น่ารำคาญกัน5เป้าอาจจะมีปัญหาได้สำหรับคนที่ใช้สกิลโหมดเงื่อนไขของการผ่านชั้นนี้คือจัดการศัตรูภายใน5ทีและสมาชิกรอด2ตัวขึ้นไปก็ถือว่าไม่ยากครับผมแต่อาจจะมีปัญหาที่ศัตรูเลือด 58,000 ครับผมเยอะมากๆเลยคนที่ตัวละครเวลน้อยเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ก็จบกันแล้วครับผมสำหรับชั้นที่24ครับผมใครชอบก็อย่าลืมใช้วิธีผมได้นะครับเอาจัดบูสต์ดาเมจเต็มที่ครับผมรับประกันว่าวิธีผมเนี่ยตัวละครเวลน้อยก็อาจจะผ่านได้ครับผมขอแค่มีตัวบูสต์ดาเมจให้กับไอ้กล้าก็พออย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับทั้งใน channel YouTube แล้วก็ใน Fanpage ใครที่ผ่านด้วยวิธีของผมก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจด้วยเจอกันพรุ่งนี้ครับผมชั้น25 ไปแล้วครับ